สวัสดีค่ะฤดูใบไม้ผลิเริ่มแล้วอันนี้เราจะปั่นจักรยานพาเพื่อนๆไปชมธรรมชาตินะคะบรรยากาศดีมากเลยมาชมธรรมชาติกันเลยนะคะเริ่มที่เห็ดเลยค่ะไม่รู้เห็ดอะไรแล้วก็มีลำธารน้ำใสๆสดชื่นมากเลยค่ะแบบนี้เราพยายามมองหาปลาไม่มีนะคะนี่ก็เป็นเราจะมีถนนเล็กๆเนี่ยค่อนข้างจะหลายเส้นทางนะคะแต่ว่าจะบรรจบกันสวยงามค่ะท้องฟ้าต้นไม้วันนี้แดดดีมากๆตรงนั้นเป็นสนามฟุตบอลนะคะหลายๆคนก็มาออกกำลังกายตรงนี้เป็นต้นบลูเบอร์รี่ค่ะก็จะมีบลูเบอร์รี่ออกทุกๆปีนอกจากบลูเบอร์รี่แล้วก็มีลิงงอนด้วยนะคะตรงป่านี้แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยบลูเบอร์รี่ป่าและลิงงอนป่าเนี่ยจะเยอะมากเลยค่ะมันอุดมสมบูรณ์มากส่วนตัวนี้เป็นอุโมงค์สำหรับไว้เดินหรือว่าปั่นจักรยานนะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางถนนมันจะเป็นการลดอุบัติเหตุได้อย่างดีเลยค่ะเป็นไอเดียที่ดีมากๆค่ะหิมะก็ยังมีอยู่ค่ะนี่เรามาชมเส้นทางป่านะคะก็จะยังไม่มีใบต้นไม้มีแต่ต้นนะคะก็อีกไม่นานค่ะตอนนี้ก็เริ่มเป็นตุ่มๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะแตกใบออกใบออกยอดแล้วก็ออกดอกก็จะสวยงามมากๆนี่เป็นป่าหนึ่งที่เราชอบมาเก็บเห็ดนะคะตัวนี้สวยงามมากค่ะสดชื่นมากๆอยากให้เพื่อนๆได้มาสูดอากาศที่บริสุทธิ์แบบนี้ค่ะเขาเรียกว่ามาฟอกปอดแดดดีแล้วก็ท้องฟ้าแจ่มใสมากๆเลยค่ะผู้คนก็จะออกมาออกกำลังกายกันนะคะวันนี้เยอะเลยเพราะว่าอากาศมันดีมากๆฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูที่ทำให้ผู้คนที่อยู่ในเมืองหนาวเนี่ยเขาตื่นเหมือนเรียกว่าตื่นนะเพราะช่วงที่มีหิมะผู้คนไม่สามารถจะออกไปทำอะไรข้างนอกได้นอกจากไปทำงานหรือว่าไปซื้ออาหารอากาศสดชื่นแบบนี้ทำให้เรานึกถึงตอนที่เรากลับไทยล่าสุดก่อนที่โควิดจะมานะคะเรารู้สึกได้ว่ามันหายใจลำบากมากที่ประเทศไทยตรงบริเวณจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะเราได้เดินทางเข้าไปในกรุงเทพประชมภาพเป็ดค่ะตรงนี้เราเคยมาแล้วนานแล้วค่ะก่อนหิมะมาตัวนี้เราห้ามให้อาหารสัตว์แล้วนะคะเราไม่สามารถจะเอาอาหารไปให้น้องเป็ดได้น้องเป็ดจะต้องหากินเองค่ะน่ารักค่ะเดินไปแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แล้วไม่มีใครเอาอะไรมาให้แต่ห้ามจริงๆค่ะห้ามเอาอาหารมาให้นะคะสวยงามมากๆค่ะท้องฟ้าสีครามน้ำทะเลก็สีครามเรือเริ่มมาจอดแล้วค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่รับชมติดตามคอมเมนต์ไลค์แชร์และพบกันตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ